สวัสดีนะครับนิสิตสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรื่องการพาลุยโจทย์นะครับของการทดสอบสมมติฐานนะครับสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรนะครับในส่วนของการทดสอบสมมติฐานเนี่ยถ้านิสิตจำได้เนี่ยนะครับเราก็จะนิยมเขียนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนเนาะถ้านิสิตจำได้นะฮะเดี๋ยวขอทวนนิดนึงทวนก่อนนะครับในเรื่องของ hypothesis test หรือว่าการทดสอบสมมติฐานเนี่ยนิสิตจะทำการเขียนการทดสอบสมมติฐานเป็น7ขั้นตอนนะฮะขั้นที่1นิสิตก็ต้องตั้งก่อนว่า H0 คืออะไรนะครับ H1 คืออะไรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสมมติฐานหลักแล้วก็สมมติฐานทางเลือกนะครับฉะนั้นขั้นที่2นิสิตก็จะกำหนดระดับเนี้ยสำคัญ alpha นะครับว่าเป็นเท่าไหร่หลังจากนั้นขั้นที่3นะครับนิสิตก็จะทำการสุ่มตัวอย่างนะครับคือพยายามสรุปให้ได้อะนะครับว่า x bar คืออะไรแล้วก็ s คืออะไรนะครับอะไรแบบนี้นะครับ n คือเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีประโยชน์ในการคำนวณในขั้นต่อๆไปนะครับจากนั้นขั้นที่4นิสิตก็จะเลือกใช้สถิติที่นิสิตต้องการนะครับแต่เดิมนิสิตเลือกการแจกแจงปกติมาตรฐานมาตลอดนะครับแต่ว่าคราวนี้นิสิตก็จะต้องเลือกเอาว่านิสิตใช้ t หรือว่า c นะครับต่อมาขั้นที่5นะครับนิสิตก็ทำการหาแต่เดิมเป็นการหา C คำนวณนะใช่ไหมตอนที่เราเรียนบทที่6ก็คือการหา C คำนวณในที่นี้เนื่องจากว่าเราเลือกการแจกแจง T ได้นะครับมันก็อาจจะมีการเป็น T คำนวณขึ้นมาอีกนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการหา T คำนวณหรือขอโทษทีอาจจะเป็นการหาT คำนวณหรือ C คำนวณนะครับก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทของนิสิตว่าขั้นที่4นิสิตเลือกอะไรมานะครับหลังจากนั้นขั้นที่6นิสิตก็มาดูว่ามันตกในบริเวณวิกฤตหรือเปล่าถูกไหมฮะถ้ามันตกในบริเวณวิกฤตก็แปลว่าปฏิเสธสมมติฐานหลักถ้าเกิดว่ามันไม่ตกในบริเวณวิกฤตก็แปลว่ายอมรับสมมติฐานหลักนะครับอันนั้นคือขั้นที่6ส่วนขั้นที่7นิสิตก็สรุปผลซะนะครับ6กับ7ก็คือเมื่อกี้ครับหาบริเวณวิกฤตออกมาก่อนแล้วก็ขั้นที่7ก็สรุปผลนะครับอีกวิธีหนึ่งนะในการสรุปผลนิสิตอาจจะสรุปผลโดยการใช้ตัว p-value หรือว่า sig one tail sig two tail ก็ได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่นิยมใช้กันมากกว่าในปัจจุบันนะครับแต่ anyway นั่นคือการทดสอบสมมติฐานนะครับไอเดียคร่าวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพาทำโจทย์กันเลยนะฮะลุยเลยนะฮะตัวอย่าง 7.2.4 นะฮะเราบอกว่าสโมสรนักศึกษาแห่งหนึ่งนะครับต้องการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยของจำนวนเงินที่นักศึกษาใช้ซื้อหนังสือต่อ1ภาคมีค่าน้อยกว่า500บาทหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาสงสัยแล้วว่ามิวเนี่ยน้อยกว่า500จริงหรือเปล่านะฮะเขาก็เลยทำการสุ่มตัวอย่างนะครับขนาด20หลังจากนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างแล้วนะสุ่มตัวอย่างขนาด20นะครับแปลว่าตัวนี้คือ n แล้วเนาะนะครับต่อมาเราบอกว่าเพื่อสอบถามรุ่นนี้นั่นนะฮะเราบอกว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเป็นมาตรฐานได้2ออกมาแบบนี้นะครับ2ค่านี้แปลว่าตัวนี้ก็คือ x bar ละนะฮะตัวนี้คือ s ละถูกมั้ยฮะต่อมาสมมุติว่าประชากรมีการแจกแจงปกตินะครับให้ทดสอบสมมติฐานที่เหมาะสมที่ระดับนัยยะสำคัญอัลฟาเท่ากับ 0.05 นะครับอ่ะเริ่มทำโจทย์เลยนะครับวิธีทำนะครับแน่นอนที่สุด1นะครับนิสิตให้มิวแทนค่าเฉลี่ยที่แท้จริงของเงินที่นักศึกษาใช้ซื้อหนังสือต่อ1ภาคการศึกษาอันนี้ก็คือผมไม่ได้ทำอะไรนะฮะลองโจทย์ใหม่เฉยอันนี้คือมิวนะเวลาเขียนมิวเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นการแทนพารามิเตอร์ของประชากรนะครับเพราะฉะนั้นมันคือค่าเฉลี่ยที่แท้จริงนะฮะทีนี้เรามาดูทดสอบสมมติฐานเนาะขั้นที่1นะครับเราต้องตั้งสมมติฐานหลักกับสมมติฐานทางเลือกก่อนนะครับแน่นอนสมมติฐานหลักก็คืออะไรครับจำได้ไหม
สมมติฐานหลักจะต้องเป็นมิวเท่ากับ500นะครับแย้งกับสมมติฐานทางเลือกก็คือมิวน้อยกว่า500นะครับมิวน้อยกว่า500เนี่ยเป็นคำถามที่เราอยากจะตอบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาไปไว้ที่สมมติฐานทางเลือกหรือว่า H1ส่วนตัวสมมติฐานหลักเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องหมายเท่ากับเสมอนะครับอันนี้จำเอาไว้นะคนที่ยังไม่เก็ตตรงนี้นะฮะสมมติฐานทางเลือกเนี่ยคือคำถามที่เราสนใจนะฮะส่วนสมมติฐานหลักเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นจริงๆก็คือมันเป็นการตรงกันข้ามกับสมมติฐานทางเลือกนะครับแต่ว่าเราจะเลือกเอาแค่เครื่องหมายเท่ากับนะครับด้วยเหตุผลบางอย่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรนะฮะแต่ว่าก็คือในที่นี้ข้อนี้นะครับมิวเท่ากับ500แย้งกับมิวน้อยกว่า500นะครับต่อมาขั้นที่2นะครับเราก็กำหนดระดับระยะสำคัญอัลฟานะครับในที่นี้ก็คือ 0.5 นะครับง่ายมากเลยนะครับขั้นที่3เราก็จะทำการสุ่มตัวอย่างนะครับแน่นอนว่าโจทย์ทำการสุ่มตัวอย่างไปแล้วนะฮะได้ n เป็น20นะครับได้ x bar เป็น452แล้วก็ได้ S เป็น 112.5 นะครับทุกอย่างก็ลงตัวนะฮะต่อมาขั้นที่4เรามาดูกันดีกว่าว่าเราควรจะเลือกสถิติอะไรนะครับแน่นอนที่สุดในที่นี้นะครับโจทย์บอกด้วยว่าประชากรมีการแจกแจงปกติถ้าประชากรมีการแจกแจงปกตินะครับนิสิตรู้ซิกมาไหมโจทย์ไม่ได้พูดอะไรกับซิกมามาเลยเนาะเพราะฉะนั้นไม่รู้ซิกมานะครับการที่ประชากรปกติแล้วก็ไม่รู้ซิกมาเนี่ยนิสิตต้องใช้สถิติ T นะฮะจำได้ไหมเนี่ยนะครับกลับไปย้อนดูแผนภาพก็ได้นะฮะเราก็จะใช้ T นะฮะก็คือ x bar ลบ mu ส่วนด้วย s ส่วน square root n นะฮะตัวนี้เป็นสถิติ T นะฮะทีนี้เนี่ยขั้นที่5นะครับในการหา T คำนวณทำยังไงครับขั้นที่5นะครับคราวนี้เรามาดูว่าเราจะหา T คำนวณทำยังไงนะครับเวลาเราจะหา t คำนวณเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ x bar นะครับอันนี้เป็นค่าที่เราสุ่มขึ้นมาได้จาก x bar นะฮะจากตัวอย่างนะฮะแล้วก็หักออกด้วยมิว0นะครับแล้วก็หารด้วย s ส่วน square root n นะครับเวลาที่เราทำการทดสอบสมมติฐานเนี่ยนะฮะเราหา t คำนวณเนี่ยนะครับนิสิตต้องแทนค่า x bar ลงไปก่อนในที่นี้ x bar ของเราเนี่ยคือ452ทีนี้มิว0คืออะไรนะครับมิว0เนี่ยก็จะเป็นค่าที่เราต้องการทดสอบค่าที่ต้องการทดสอบนะครับในที่นี้ก็คือ500นะครับมันจะเป็นค่าที่นิสิตเอามาจากตรงเนี้ยนะฮะ500เห็นมั้ยเนี่ยที่ผมวงอยู่นะฮะ500ทีนี้ต่อนะครับหารด้วย s ส่วน square root n s ในที่นี้คือ 112.5 แล้วก็หาร square root 20กดเครื่องคิดเลขตรงนี้มาให้ถูกนะครับจะได้ออกมาเป็นติดลบ 1.908 ตัวนี้คือ t คำนวณของเรานะครับ t คำนวณของเราขั้นที่6นะครับหลังจากที่นิสิตได้ t คำนวณออกมาแล้วเราก็ต้องมาหาบริเวณวิกฤตก่อนนะครับว่าบริเวณวิกฤตคืออะไรนะครับวาดรูปซะหน่อยนะครับตัวนี้เป็นการจัดแจง t เนาะนะครับการจัดแจง t ของเรานะครับทีนี้เนี่ยข้อนี้เนี่ยนะครับนิสิตจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นการทดสอบทางเดียวนะฮะก็คือตัวที่ผมไฮไลท์สีเหลืองทับลงไปอยู่ตรงนี้นะครับนิสิตจะเห็นว่า H1 ของเราเนี่ยหรือว่าสมมติฐานทางเลือกเนี่ยมันคือมิวน้อยกว่า500เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยนะครับเป็นทดสอบสมมติฐานแบบทางเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการทดสอบสมมติฐานแบบทางเดียวเนี่ยนะครับเราก็จะหวังใจให้ 95% เนี่ยทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับไปอยู่ด้านขวามือนะครับแล้วซ้ายมือก็เหลือ 5% เราไม่ต้องแบ่ง2ด้านให้เท่ากันนะครับเราเอาด้านเดียวเลยนะฮะเพราะว่าเป็นการทดสอบทางเดียวจำได้ไหมเอ่ยจากบทที่แล้วนะครับทีนี้ตัวนี้ของเรานะครับก็จะเป็นค่า t ห้อย 0.05คอมมา n ลบ1 n ในที่นี้คือ n ในที่นี้เราทำการสุ่มขนาด20เพราะฉะนั้น n เป็น19 n ลบ1เป็น19นะครับเพราะฉะนั้นนิวก็เป็น19นะครับตัวนี้มาจาก n ลบ1นะฮะตัวนี้มาจากอัลฟานะครับทีนี้ได้แล้วเนาะได้แล้วเนาะได้อัลฟากับ n ลบ1ตัวนี้นะฮะทีนี้ไอ t 0.59 เนี่ยมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะอันนี้มันอยู่ด้านซ้ายเราก็ต้องเติมลบให้มันหน่อยนะฮะก็จะเป็นลบ
t0.5,19 นะครับเปิดตารางเอา t0.59 มาก่อนนะครับแล้วก็มาดูว่าได้ค่าอะไรนะครับอ่ะไปเปิดตารางกันสักนิดนึงนะฮะอันนี้ตารางผมยังค้างจากคราวที่แล้วอยู่นะครับเราต้องการอัลฟาเป็น 0.5 เนอะนะครับก็คือคอลัมน์นี้นะครับและเราก็ต้องการดีกรีของเราเป็น19นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ 1.729 นะครับ 1.729 เพราะฉะนั้นเนี่ย t0.5,19 เนี่ยคือ 1.729 เพราะฉะนั้นติดลบของมันก็คือติดลบ 1.729 เพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณวิกฤตนะครับก็คือบริเวณที่อยู่ด้านซ้ายมือของลบ 1.729 นะครับถ้าเกิดว่า t คำนวณของเราเนี่ยนะครับมันอยู่ถัดไปจากตรงที่ผมเอาเลเซอร์กรีดลงไปเนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ถัดไปจากด้านซ้ายมือของติดลบ 1.729 เนี่ยก็แปลว่ามันตกในบริเวณวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นเราจะปฏิเสธสมมติฐานหลักแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่ในบริเวณวิกฤตเราก็จะยอมรับสมมติฐานหลักนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกันในขั้นที่7นะฮะขั้นที่7นะครับพอทีนี้นิสิตได้ออกมาแล้วเรียบร้อยว่าบริเวณวิกฤตคืออะไรนะครับปรากฏว่าตัวนี้ลบ 1.729 อยู่ตรงนี้เนาะนะครับอันนี้เป็นบริเวณวิกฤตของเรานะฮะอันนี้คือบริเวณวิกฤตนะฮะปรากฏว่าสิ่งที่นิสิตคำนวณได้ในขั้นที่5นะครับก็คือ t คำนวณของนิสิตเนี่ยนะครับมันได้ออกมาเป็นติดลบ 1.908 t คำนวณของเรานะครับได้ติดลบ 1.908 นะครับซึ่งตกในบริเวณวิกฤตถูกไหมฮะมันตกอยู่ในบริเวณวิกฤตอ่ะนะฮะดังนั้นเราจึงต้องปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับตกในบริเวณวิกฤตเมื่อไหร่ปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 นะครับเราต้องเขียนด้วยว่าเป็นการปฏิเสธที่อัลฟาเป็น 0.05 นะครับเพราะว่าตัวเลขลบ 1.729 อ่ะนิสิตได้มาจากการใช้อัลฟาเป็น 5% นะฮะถ้าเราเปลี่ยนอัลฟาเนี่ยตัวเลขที่มาจากตาราง T เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะยอมรับหรือปฏิเสธเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอัลฟาด้วยนะครับว่าเราจะเลือกอัลฟาเป็นอะไรเนาะเพราะว่ามันก็จะมีผลต่อบริเวณวิกฤตของเรานะครับและนี่แหละก็คือจบการทดสอบสมมติฐานแล้วนะฮะพอเราปฏิเสธก็คือจบแล้วนะครับถ้าเกิดว่านิสิตอยากจะพูดเป็นคำพูดนะครับนิสิตก็ต้องพูดว่าจากตัวอย่างที่สุ่มมาทำให้เชื่อได้ว่าค่าเฉลี่ยที่แท้จริงของจำนวนเงินที่นักศึกษาใช้ซื้อหนังสือต่อ1ภาคการศึกษามีค่าน้อยกว่า500ที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 นะครับเก็ทมั้ยเพราะว่าเราปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับก็แปลว่าเราจะเชื่อว่ามิวเนี่ยน้อยกว่า500นะครับจบไปแล้ว1ข้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกข้อ1นะครับเราบอกว่าสโมสรอาจารย์แห่ง1ต้องการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยของจำนวนเงินที่นักศึกษาใช้ซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยมีค่ามากกว่า 10,000 บาทหรือไม่เพราะฉะนั้นตอนนี้คำถามที่สนใจนะฮะก็คือมิวมากกว่า 10,000 หรือไม่นะครับอันนี้คือคำถามที่อยากรู้นะฮะคล้ายๆเดิมเลยเนาะสุ่มตัวอย่างขนาด100นะฮะคราวนี้สุ่มตัวอย่างเยอะเลยนะฮะขนาด100สอบถามจำนวนเงินที่นักศึกษาใช้นะฮะพบว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็สมมติมาตรฐานเนี่ยคือตามที่เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ n เป็น100นะฮะ x bar เป็นเลขนี้แล้วก็ s เป็นเลขนี้นะฮะต่อมาเรามาดูว่าโจทย์สั่งให้ทดสอบสมมติฐานที่ alpha 0.05 นะฮะเราทำเหมือนเดิมนะครับเราให้มิวนะฮะเป็นค่าเฉลี่ยที่แท้จริงของจำนวนเงินที่นักศึกษาใช้ซื้ออุปกรณ์นะครับย่อๆแล้วกันนะครับก็คือลอกจากโจทย์มาเลยนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยที่แท้จริงนะฮะเป็นตัวมิวทีนี้เราทำการทดสอบสมมติฐานเริ่มเลยนะฮะขั้นที่1เราก็ต้องเซตอัพ
h0 กับ h1 นะครับสมมติฐานหลักแน่นอนต้องเอาตัวที่เป็นเท่ากับนะฮะก็คือมิวเท่ากับ 10,000 สมมติฐานทางเลือกก็คือมิวมากกว่า 10,000 นะครับอันนี้ได้ละนะครับไม่ได้ยากอะไรนะฮะต่อมาขั้นที่2นะครับเราก็จะทำการใช้อัลฟาเป็น 0.05 นะครับต่อมาขั้นที่3นะครับนิสิตก็จะใช้ทำอะไรดีขั้นที่3ก็ต้องสุ่มตัวอย่างเนาะนะครับจริงๆเขียนเป็นการเขียนสรุปนั่นแหละนะฮะ n เท่ากับ100นะครับ x bar เท่ากับ 11041.52 นะครับแล้วก็ s เท่ากับ 6512.35 นะครับต่อมาขั้นที่4เลือกสถิติซะหน่อยนะฮะเลือกอะไรดีเลือกอะไรดีนะครับคราวนี้นิสิตจะเห็นว่า n ขนาดใหญ่วะเพราะ n เป็นขนาดใหญ่นะครับมันก็จะใช้เซ็นทรัลลิมิตเทอเรมได้ถูกไหมครับเพราะ n ขนาดใหญ่เนี่ยต่อให้นิสิตไม่รู้ว่ามีการแจกแจงปกติหรือเปล่านะครับ n มันใหญ่อ่ะมันก็ใช้อะไรฮะใช้การแจกแจงปกติมาตรฐานได้อ่ะผมให้กลับไปดูแผนภาพนิดนึงนะดูแผนภาพนะฮะในกรณีที่เราไม่รู้ว่าประชากรปกติหรือเปล่าแต่ n มีขนาดใหญ่นะครับ n มีขนาดใหญ่เนี่ยแปลว่าใช้ central limit theorem ได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อให้จะรู้หรือไม่รู้ซิกมาเนี่ยก็ใช้ c ทั้งหมดนะครับถ้ารู้ก็ใช้ซิกมาเลยถ้าเกิดว่าไม่รู้ซิกมาก็ใช้ s แทนนะครับแต่ว่าปลายทางก็คือใช้การแจกแจงปกติมาตรฐานทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราจะเลือกที่จะใช้ตัวสถิติ c นะฮะก็คือ x bar ลบมิวส่วนด้วย s ส่วน square root n นะครับพอข้อนี้เราไม่รู้ซิกมาเนอะเราก็ใช้ s แทนยัดลงไปเลยนะครับหรือใครจะเขียนซิกมาก็ได้แต่ว่าเวลาแทนนี่ก็ต้องแทนใช้ s แทนนะฮะเพราะมันเป็นการแทนซิกมาถูกไปด้วย s นั่นแหละนะครับต่อมาขั้นที่5นะครับลองหา c คำนวณซะหน่อยนะฮะ c คำนวณก็จะเป็น x bar ลบ mu 0ส่วนด้วย s ส่วน square root n เนาะนะครับแล้วก็ลอกเลขมาจากเมื่อกี้นะฮะ x bar ก็คือ 11041.52 นะครับ mu 0ก็คือค่าที่เราต้องการทดสอบนะครับค่าที่จะทดสอบก็คือ 10,000แล้วก็หารด้วย s นะครับก็คือ 6512.35 แล้วก็หารด้วย square root n คือรูท100นะครับกดเครื่องคิดเลขตัวนี้ออกมาจะได้ 1.599 นะครับหรือว่าประมาณ 1.6 นั่นแหละทีนี้นะฮะขั้นที่6เรามาดูกันดีกว่าว่าค่าวิกฤตแล้วก็บริเวณวิกฤตคืออะไรนะครับเหมือนเดิมผมชอบวาดรูปมากกว่านะครับผมก็จะวาดรูปการแจกแจงปกติก่อนนะครับในที่นี้เราต้องการทดสอบข้างเดียวเหมือนเดิมนะฮะเราต้องการระดับระยะสำคัญเป็น 0.5 เพราะฉะนั้นตรงนี้ 95% จะอยู่ด้านซ้ายทั้งหมดนะครับแปลว่านิสิตต้องการ 5% มาอยู่ตรงนี้นะครับแค่ 5% เท่านั้นที่อยู่ด้านขวามือนะฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นเลขตรงนี้ก็จะเป็น4ห้อย0.05 นะครับเราก็ต้องไปเปิดตารางสถิติเอาค่าตัวนี้ออกมานะครับทีนี้ตอนนี้เป็นการแจกแจงปกติมาตรฐานนะฮะก็จะอยู่อีกตารางหนึ่งนะฮะการแจกแจงปกติมาตรฐานทีนี้การแจกแจงปกติมาตรฐานเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับการแจกแจงทีตรงที่ว่าในตารางของมันเองเนี่ยนะฮะค่าในตารางเองอ่ะมันจะเป็นพื้นที่ใช่ไหมฮะพื้นที่จากลบอินฟินิตี้ถึงตัวมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ค่ามันไม่ใช่ค่าบนแกน x นะฮะคือตาราง t อ่ะค่าในตารางคือค่าบนแกน x นะครับแล้วก็การแจกแจงปกติมาตรฐานเนี่ยค่าในตารางเนี่ยมันคือพื้นที่ใต้กราฟนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องถ้าเราอยากได้คิดตามนะถ้าเราอยากได้การแจกแจงปกติมาตรฐานซึ่งเป็น c ห้อย 0.05 เนี่ยนะครับแปลว่าเราต้องการให้พื้นที่ด้านซ้ายของเราเป็น 0.95 ถูกไหมนะครับอีพื้นที่ด้านซ้ายตรงสีเขียวๆเนี่ยต้องเป็น 0.95 เพื่อมาทำให้เหลือฝั่งนี้เป็น 0.05 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเล็งว่าเลขในช่องตารางช่องไหนที่มันตรงกับ 0.95 นะครับ
ปรากฏว่ามันก็จะมาตรงกับอันนี้ที่ผมหาได้สีฟ้านะครับเรามี 0.9495 อยู่แล้วก็มี 0.9505 อยู่นะครับ 0.95 ก็คือครึ่งหนึ่งระหว่างตรงนี้เนาะนะครับถ้าเทียบแบบอัตราส่วนเอานะฮะเพราะฉะนั้นเลขที่เราต้องการก็คือ 1.6 แล้วก็อยู่ระหว่าง 0.04 กับ 0.05 นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น 1.645 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมไม่เปิดตารางให้ดูละเอียดนะฮะ 1.645 ทุกคนน่าจะเปิดตารางเป็นอยู่นะฮะทีนี้เราก็ได้แหละว่าบริเวณวิกฤตนะครับก็คือบริเวณที่ตัว C ของเราเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 1.645 ตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณวิกฤตนะครับของเรานะครับเป็นบริเวณวิกฤตของเรานั่นเองนะครับเก็ทไหมนะครับจริงๆเราเลข 1.645 ตัวนี้เรียกว่าค่าวิกฤตนะครับถ้าเกิดว่านิสิตโดนถามว่าค่าวิกฤตคืออะไรก็คือเลขนี้แหละนะฮะ บริเวณวิกฤตก็คือ C มากกว่าหรือเท่ากับ 1.645 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าค่าที่คำนวณได้ของเรานะฮะมันตกในบริเวณวิกฤตแบบที่เลเซอร์ตกอยู่อย่างเงี้ยนะฮะก็จะปฏิเสธถ้าอยู่ด้านซ้ายมือของ1.645ก็แปลว่าไม่ตกในบริเวณวิกฤตนะครับปรากฏว่าข้อนี้นะฮะก็โชคดีเพราะว่าเราได้ C คำนวณออกมานะฮะเป็น 1.599 นะครับซึ่งไม่เกิน 1.645 นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าไม่ตกในบริเวณวิกฤตนะครับไม่อยู่ในบริเวณวิกฤตนะฮะเพราะฉะนั้นผลสรุปที่เราจะทำก็คือต้องยอมรับสมมติฐานหลักนะฮะที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 นะครับจะบอกนิสิตอย่างหนึ่งว่าคำว่ายอมรับสมมติฐานหลักเนี่ยมันแปลว่ามีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะปฏิเสธนะฮะมันไม่ได้แปลว่ายอมรับจริงๆนะฮะมันคือมีเหตุผลไม่เพียงพอที่จะปฏิเสธนะก็เลยแต่ว่าเราย่อด้วยการเขียนว่ายอมรับนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสรุปผลข้อนี้ถ้าจำเป็นต้องสรุปจริงๆเนี่ยก็จะบอกว่าจากตัวอย่างที่สุ่มมาเนี่ยเราไม่สามารถสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยที่แท้จริงจะมีค่ามากกว่า 10,000 บาทอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับเป็นไงฮะยากไหมเอ่ยยังไงถ้านิสิตมีคำถามอะไรนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบสมมติฐานของประชากรชุดเดียวเนี่ยนะครับนิสิตพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะฮะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบให้นะฮะทีนี้นอกจากที่เราจะทำapproach โดยใช้บริเวณวิกฤตได้แล้วนะครับอย่าลืมว่าเราทำโดยใช้ key value ก็ได้นะครับแต่ว่าการใช้ p-value กับ sig one tail เนี่ยนะครับมันเป็นที่นิยมมากกว่าในปัจจุบันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่นิสิตเรียน APSS เนี่ยนะครับเขาก็จะใช้เป็น sig one tail แทนนะครับจะไม่ได้มานั่งหาบริเวณวิกฤตแล้วนะฮะซึ่งมันก็คือวิธีเดียวกันแหละนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าการทำงานทดสอบสมมติฐานเนี่ยนิสิตมี2วิธีที่ทำได้นะฮะก็คือใช้บริเวณวิกฤตหรือว่าใช้ p-value นะฮะเดี๋ยวไปถึงพารามิเตอร์ตัวถัดๆไปเดี๋ยวผมจะเริ่มใช้ p-value ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะจบคลิปนี้ไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาคุยกันในเรื่องของเปลี่ยนพารามิเตอร์และลองดูพารามิเตอร์ความแปรปรวนประชากรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ